ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะผมเจอแบบผู้ถูกกล่าวหาเงี้ยเขาได้คือผมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเจอผู้ถูกกล่าวหาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่รับความเป็นธรรมไม่พูดถึงนักโทษการเมืองนะเอาผู้ถูกกล่าวหาทุกคดีนะคดีไหนที่มันแบบควรจะออกมาสู้เงี้ยเขาก็ไม่ได้ออกมาสู้เพราะเขาไม่มีเงินประกันตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันความยุติธรรมมันยุติธรรมตรงไหนมันแย่มากมันรู้สึกพูดภาษาชาวบ้านคือห่วยมากอะไรเงี้ยแทนที่เขาจะออกมาสู้คดีกับสิ่งที่เขาควรจะได้สู้เขาอาจจะชนะได้และผลท้ายเขาถูกฝากขังเสร็จผลท้ายเขาชนะคดีขึ้นมาจริงยกฟ้องขึ้นมาจริงชีวิตเขาพังไปแล้วอ่ะแล้วหาความเป็นธรรมตรงไหนแล้วคุณบอกศาลยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ที่ศาลไหนอะยุติธรรมคุณยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหาแต่คุณไม่ยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหาแล้วเขาไม่มีเกินประกันออกก็เนี่ยเขาประกันมาดิแล้วเงินน่ะคุณคิดจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ไหมเปล่าคุณเอาเขาจำขังไว้ก่อนเหมือนพวกเราอ่ะเราสู้ก็อยู่ดีก็เราไปขังทำไงได้เราก็ต้องดิ้นในกรงอ่ะเราก็เหมือนหมาที่ดิ้นในกรงอ่ะเหมือนเขาจับเรามาอยู่ในกรงเท่านั้นเองแต่ผลท้ายเราหยุดไหมก็ไม่หยุดคุณทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกคนเขาก็สู้กันต่อคนที่อยู่ในห้องขังเขาก็ดิ้นอยู่คนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ดิ้นเพื่อในคนในห้องขังผลท้ายมันก็เป็นอะไรที่คุณแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากตัวคุณเท่านั้นแหละที่จะแก้ไขตัวคุณเองจุดที่ทำให้เราตัดสินใจอดอาหารตอนนั้นคือเรื่องแรกเลยคือผมคิดว่าการตัดสินไม่เป็นธรรมคุณตัดสินมาได้ยังไงหลักฐานคุณไม่มีอะไรมีเสียงจากสิทธิโชคนะครับผมไรเดอร์ที่ถูกขังเหมือนกันนะครับคือผมแบบตอนแรกคือไม่คิดเลยว่าแบบจะเป็นอย่างนี้พอเรารู้สึกตัดสินไปแล้วเราต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ถามว่ามันก็เป็นโชคดีผมที่เราเปลี่ยนโชคร้ายมาเป็นโชคดีที่เราได้มาเจออะไรที่แบบแม่งแย่มากๆที่อยู่ในเรือนจำอันนี้แค่เรือนจำพิเศษยังไม่พูดถึงเรือนจำขนาดเรือนจำพิเศษแค่เรือนจำเดียวยังสามารถเจออะไรที่แบบแย่ขนาดนี้เรารู้สึกว่างั้นเราเอาเลยเราสู้ไม่สู้แค่คนพี่น้องประชาราษฎรอย่างเดียวคือเราสู้ทุกคนจริงๆเราไม่ได้เอาเฉพาะคนที่มาร่วมชุมนุมเราจริงๆเราสู้เพื่อทุกคนที่เดินอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ใช่แค่คนไทยนะคนต่างชาติที่เขาเข้ามาคนที่เขามาทํามาหากินแล้วเขาต้องมาเจออันเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องสู้เพื่อเขาแล้วผมอยากให้เขาเชื่อว่าเรากําลังสู้เพื่อเขาอยู่สิ่งที่ทุกคนเขาเดินขบวนกันสู้เพื่อทุกคนจริงๆอย่าคิดว่าอุ๊ยเพื่อคนกลุ่มนึงขอโทษกลุ่มนึงมันกลุ่มใหญ่มากเลยนะและไอ้คนที่แบบเราก็เห็นด้วยนะแต่เราก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเอาเท่าที่คุณสู้ได้โซเชียลมันมากมายคุณไม่ต้องมาเดินขบวนกับพวกเราก็ได้คุณสู้กันในโซเชียลก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นคุณแค่ติดตามแล้วคุณก็สู้ไปด้วยกันนั่นเองไอคนที่เขาแบบว่ามีเวลาเขาก็จะมาสู้แค่นั้นแหละก็พอแล้วพลังมันอยู่ทุกที่ทุกแห่งแม่งไม่มีเน็ตแม่งก็เป็นกำลังใจที่สู้ออกมาได้บางคนปู่ย่าตายายไม่สามารถเล่นโซเชียลได้แต่เขาก็มีความรู้สึกพูดออกมาเราอาจจะไม่ได้ยินเราอาจไม่ยินบางทีผู้เฒ่าผู้แก่เขาพูดแบบบ่นโอ๊ยมันลำบากนู่นนี่นั่นเขาพูดออกมาแต่เชื่อเหอะว่าเขาอะว่าพวกเราได้ยินพูดมาเหอะพวกเราได้ยินทุกคนกำลังร้องกันอยู่ร้องเพราะความทรมานจากความอดอยากปากแห้งกี่คนแล้วที่โดนยึดบ้านกี่คนแล้วที่ไม่มีที่อยู่คุณเคยไปดูไหมตามหัวลำโพงแถวอนุสาวรีย์ทั้งประชาธิปไตยทั้งอนุสาวรีย์ชัยคุณเคยไปดูเขาไหมว่าเขาเนี่ยกำลังลำบากขนาดไหนเขาความบริหารของพวกคุณคนพิจารณาได้แล้วมันควรจะจบได้แล้วคุณจะยื้อไปเพื่ออะไรหรือคุณกำลังหาทางลงหลู่หรือไงอันนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวหาคุณนะเขาเดือดร้อนกันคนในเรือนจำทุกคนเดือดร้อนพิเศษกรุงเทพเนี่ยล้นคุกไปหมดแล้วไอ้ที่ถูกบอกกล่าวหาถูกกล่าวหาล้นไปหมดแล้วคุณจะทำเขาดีเพื่ออะไรคุณให้เขาออกมาสู้สิอย่างพวกเราอ่ะบางคนแบบไม่สมควรที่จะผิดก็ถึงท้ายก็มาจองจำไว้ก่อนแล้วก็รอข้ามปีไปเลยป่าจะพิพาททำไมคุณไม่ให้เขาประกันตัวออกมาสู้ล่ะเพราะพวกคุณแบบโอ๊ยแบบเขาหนีดีคุณไปตามคดีอื่นแม้ที่เขาหนีกันจริงๆอ่ะคุณมายุ่งมาวุ่นวายอะไรกับคดีพวกเราแค่เรียกร้องสิทธิ์ที่เราเดือดร้อนผมรู้สึกว่าเราสู้ผมเลยสู้แบบเอาเลยอดอาหาร25วันเอาให้มีก็ไปผมคือผมวันสุดท้ายวันที่24ของวันสุดท้ายคือผมมั่นใจแล้วว่าผมจะเอาชีวิตแลกกันไปเลยให้มันรู้กันไปว่าถ้าเขาต้องการชีวิตเราก็เอาไปเลยจบความรู้สึกสภาพเราเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ดีครับดีขึ้นครับก็มีคนเขาก็พยายามคอยช่วยเหลือคอยประคับประคองให้เราแบบบำรุงร่างกายบำรุงแบบทั้งหัวใจทั้งอะไรเงี้ยว่าแบบเรารู้สึกท้อไหมอะไรเงี้ยก็คือดีครับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ถามว่าดีขนาดไหนไหมก็ยังไม่สุดก็มีอาการปวดหัวที่เยอะที่สุดแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานตอนนี้มันการที่เข้าไปอยู่ด้านในมันกระทบไหมมันกระทบเรื่องหนี้สินละครับทุกคนมีภาระทุกคนมีภาระน้องๆที่ติดอยู่ก็มีภาระมีการเรียนที่ต้องเรียนมีภาระคือเราไม่ควรต้องอยู่ด้วยภาระของเราใครเขามาช่วยเราได้ไหมเป็นจำช่วยเราได้ไหมถ้ามุดยกฟ้องช่วยเราได้ไหมไม่ได้แล้วเขาจะเอาเราเข้ามาทำไมเราอยากฝากบอกอะไรถึงตะวันและแบมมั้งว่าตอนนี้เขาก็ยังยืนยันที่จะทำอย่างนี้อยู่การผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาสู้อ่ะมันเป็นการตัดสินใจของเขาผมค่อนข้างจะพูดตรงๆว่าน้องเขาสองคนค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวมากในการตัดสินใจครั้งนี้พูดตรงๆเลยตัวผมเองก็ยังไม่ณจุดนั้นยังไม่รู้สึกว่าจะทำได้ขนาดนั้นก็นับถือครับคือผมให้คำแนะนำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาตัดสินใจไปแล้วจะห้ามเขาคงไม่หยุดหรอกเพราะเขาตัดสินใจไปแล้วแต่อยากจะบอกเขาว่าทุกคนสู้อยู่สู้ไปกับพวกเขาสองคนถ้าผมไม่อยากให้เขาเอาชีวิตไปแลกผมคิดว่าการมีลมหายใจเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้ต่อได้ออกมาต่อสู้กับพวกเราตอนนี้สิ่งที่คุณทำมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเนี่ย4คนได้ประกันแล้วอีกหลายคนที่ได้ถอดเงินมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงอาจจะมีบางคนที่อาจจะถูกดำเนินคดี112อยู่ที่ผมทราบข่าวมาก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังให้น้องสู้ต่อ2คนสู้ต่อแต่ผมเชื่อว่าเขาตัดสินใจมาดีแล้วล่ะแต่อย่าให้สู้ต่อแล้วก็ฝากถึงเกสที่กำลังสู้อยู่สู้ต่อครับยังมันยังไม่จบอย่ามานับศพกันมันยังไม่จบไปง่ายๆเรื่องแค่นี้อย่าคิดว่าพวกเราจะท้อบอกเลยคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจับพวกเรามาแล้วมันจะทำให้เราลิดหมดคุณคิดผิดจากเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าจะมาต่อสู้อะไรแบบนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเอาแล้วล่ะผมอยู่เฉยๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาปลุกผมขึ้นมาเองผมต้องทำอะไรที่จะฝากถึงคนสู้ๆต่อครับขอบคุณครับนี่เป็นเสียงจากคุณสิทธิโชคนะครับก็โดนคดี112เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าได้